สบายดีมื้อนี้ไอ้โต้บ่ได้มาสอนภาษาอังกฤษหากมาอธิบายเคล็ดลับเวลามีไผนินทาหรือว่าขวนไอ้โต้เทคนิคง่ายๆนั่นก็คือว่าบ่ต้องฮับฮู้ในสิ่งที่เขาจะเว้าเกี่ยวกับเฮาตั้งแต่ทําอิดเลยเช่นมีหมู่หรือไผก็แล้วแต่มาเล่าให้ฟังว่าคนนี้คนนั้นกําลังนินทาเจ้าอยู่ไอ้โต้ก็สิบอกว่าบ่ต้องเล่าให้ฟังบ่อยากฮู้เพราะว่าคําเฮาสิหมกมุ่นกับสิ่งที่บ่ดีในชีวิตนะมันก็เป็นชีวิตที่บ่น่าน่าใส่คือกันเนาะก็เลยก็บอกกับหมู่บ่ต้องบอกให้ฟังเฮาก็สิได้ใช้ชีวิตแบบเอ้ยสบายสบายหลอกตัวเองหากกันยังดีกว่าเฮาสิคิดหลายเนาะอีกอย่างหนึ่งคันเฮาใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่ไอ้ตัวบอกว่ามันบ่คิดหลายสิ่งดีๆก็สิเกิดขึ้นสิ่งดีๆนั่นก็คือว่าน่าสิบ่เฒ่าเนาะไอ้ตัวก็ใช้เคล็ดลับอันนี้มาหลายปีแล้วก็ว่ามันก็ได้ผลดีขึ้นกันเนาะโอเคเท่านี้ก่อน